แคปไว้แคปไว้ครับเป็นหลักฐานครับผมแคปไว้ครับเพราะผมไลฟ์สดอยู่ครับผมเราได้ขอความช่วยเหลือกับเด็กๆนี้เนี่ยขอความช่วยเหลือไปเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตแล้วก็ทางตำรวจกัมพูชาช่วยเหลือออกมานะฮะพอไม่ทราบว่าเรื่องมันไปถึงบริษัทหรือยังแต่ว่าทางเด็กแจ้งมาประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับว่ากำลังจะถูกขายต่อในคืนนี้หรือไม่เกินพรุ่งนี้เช้าพอหลังจากนั้นเราก็ได้ประสานกับทางสถานทูตซึ่งมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเนาะในการประสานมันอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในคืนนั้นเด็กได้ตัดสินใจไลฟ์สดเพื่อขอความช่วยเหลือพอหลังจากไลฟ์สดเนี่ยทางบริษัทก็ได้ทำการย้ายเลยในคืนนั้นเลยหลังจากย้ายสดไลฟ์สดประมาณสัก3ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ย้ายคืนนั้นเลยตอนเที่ยงคืนครับเห็นทางเด็กๆบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียนุมาแจ้งกับทางบริษัทว่ามีเด็กไร้สดขอความช่วยเหลือทางไทยก็เลยมีการยกย้ายเด็กออกตอนแรกก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางบริษัทเนี่ยจะปล่อยตัวนะตอนแรกเราคิดว่าจะปล่อยตัวเพราะว่าเห็นมีล่ามคนจีนมาแจ้งกับเด็กๆว่าจะปล่อยตัวละคือถ้าเด็กๆทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคือไลฟ์สดไม่ยอมไม่อยากอยู่ก็จะปล่อยไม่ต้องชดใช้ทางกับทางบริษัทก็จะปล่อยตัวเลยแล้วก็ดีใจว่าโอเคเขาจะปล่อยตัวแล้วสุดท้ายก็คือขายต่อไปอีกบริษัทหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งแต่เด็กชุดนี้คือขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่อยู่ตึกประตูแดงแล้วซึ่งประตูแดงเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือยากมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นจุดที่เป็น call center เป็นคนไทยอยู่เกือบทั้งตึกอะฮะมีคนอยู่ในนั้นประมาณสัก300คนได้นะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประตูทองก็จะมีเด็กๆอยู่อีกประมาณ 2-300 คนก็ยังขอความช่วยเหลือมาอยู่แต่ณเวลานี้ก็คือเด็กยังไม่ได้ถูกรับการปล่อยตัวมาสรุปแล้วในกัมพูชาในเมืองเสียนุเนี่ยก็ยังมีเด็กที่ขอความช่วยเหลือมาหลายร้อยคนอยู่ครับส่วนใหญ่นะที่คุยกับเด็กเนี่ยเด็กก็จะไม่มั่นใจว่าทางการไทยจะช่วยเหลือได้เพราะว่าพอขอความช่วยเหลือมาเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะรู้ว่าทางเด็กๆเนี่ยขอความช่วยเหลือไปแล้วคนที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยจะถูกทำร้ายแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาซื้อเจ้าหน้าที่ทางนั้นฝั่งนั้นได้หมดแล้วไม่สามารถช่วยเหลือได้หรอกอะไรเงี้ยครับก็เด็กก็เลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือเขาอ้างกับเด็กครับใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วขอความช่วยเหลือมาเนี่ยก็จะถูกทำร้ายคือโดยตัวเองยังไม่ได้คุยกับเด็กเลยเพราะว่าถามไปแล้วไม่ตอบมาแล้วก็เกรงว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ถูกยึดไปนะฮะกลัวเด็กจะถูกทำร้ายเนาะก็รอให้เด็กติดต่อกลับมาแต่เห็นมีญาติเขาเนี่ยก็ติดต่อได้อยู่ก็มีการแชร์ส่งพิกัดแล้วก็ข้อมูลการที่เด็กถูกขู่ทำร้ายกระทำร้ายก็คาดว่าเขาบอกว่าคาดว่าอีก1สัปดาห์จะคืนโทรศัพท์ให้ถ้าข่าวเงียบว่าอย่างนั้นครับก็คือไม่ยอมใช่ไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมปล่อยตัวณเวลานี้ทางการไทยเนี่ยก็ขอความร่วมมือไปทางประเทศกัมพูชาอยู่แล้วนะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองทางรัฐบาลเองก็คุยขอความช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติของเมืองพิเศษนุซึ่งเป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นเขตปกครองพิเศษของเขาส่วนใหญ่ก็คือเป็นบริษัทของคนจีนทั้งนั้นนะฮะ อยู่ที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสี่ฮนุเนี่ยจะให้ความร่วมมือในการที่เข้าให้การช่วยเหลือเหยื่อเหล่านี้มากน้อยเพียงใดครับซึ่งเป็นเคสที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยากที่จะได้รับการช่วยเหลือมาทั้งหมดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราช่วยเหลือไม่ได้จะเป็นเคสจุดละประมาณ3คน4คนเล็กๆน้อยๆคน2คนอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีค่าหัวหรือค่าสัญญาเขานะฮะคือแต่ละคนเนี่ยมีติดสัญญา6เดือนถ้าจะออกเนี่ยติดค่าใช้จ่ายคือต้องถ่ายตัวเนี่ยประมาณเกือบแสนบาทต่อคนนะฮะถ้า70คนก็เป็นเงิน7ล้านบาทนะฮะเพราะว่ามันมีการขายต่อกันเป็นทอดๆอย่างทอดแรกเนี่ย อยู่ที่ประตูแดงนะฮะประตูแดงเขาก็ตอนที่ขอความช่วยเหลือไปเขาก็บอกว่าให้เอาเงินมาถ่ายตัว
ถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ปล่อยก็คิดเป็นเงิน $3,000 ก็เกือบแสนบาทเกือบแสนพอไม่ถ่ายตัวเขาก็เลยขายต่อมาที่นี่มาที่ไชน่าทาวน์แต่ไม่ทราบว่าขายในราคาเท่าไหร่นะแต่ก็คงอาจจะราคาใกล้เคียงต่อหัวต่อคนก็เกือบแสนบาทนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม